จับพิรุธท้องสามเดือนเปิดความจริงแพทริเซียกูดหลังดูเปล่งปลังจับพิรุธท้องสามเดือนเปิดความจริงแพทริเซียกูดหลังดูเปล่งปลังหากย้อนกลับไปโน้ตวิเศษรอแทบไม่ไหวสิ้นปีแต่งแพทริเซียอยากมีบุตรให้ทันพี่ชายสามีชมพู่อริยาอยากมีบุตรสองสามคนให้ทันน็อตวิสรุตรังสีสิ่งพิพัฒน์พี่ชายก็อยากปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่ผมก็อยากจะมีน้องสักสองสามคนก็อยากให้เท่าพี่ชายเพราะ,ะหลานที่บ้านก็สิบคนแล้วครับ ถามว่าคุยกับน้องหรือยังก็อย่างที่บอกครับเรามีความคิดค่อนข้างตรงกันพอบอกสองสามคนเขาก็โอเคแฟดเลยไหมก็ตามธรรมชาติเลยครับถ้าแฟดก็ดีน่ารักดีครับส่วนหลังแต่งมีได้เลยไหมอันนี้ต้องถามน้องครับและล่าสุดแพทริเซียกูตอบแล้วหลังถูกจับตาท้องบุตรคนแรกแล้วเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันที่หวานกันสุดๆ สำหรับคู่ของแพทริเซียกูดและคุณสามีไฮโซนุ่มโนดวิเศษที่หลังจากแต่งงานกันไปก็มีภาพความสวีทมาให้แฟนคลับได้ชมกันไม่ขาดสายโดยเฉพาะคุณสามีที่คลั่งรักสีภรรยาคนสวยสุดๆล่าสุด19มกราคม2566แพทริเซียก็ออกมายอมรับเองเลยว่าสามีคลั่งรักจริงๆอวดภรยาให้โลกได้รู้บอกเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่คบแล้วอยากให้เขาเป็นแบบนี้ไปตลอด แต่สำหรับตอนอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนหลายคู่ก็รักได้เลิกได้แต่งงานแล้วก็อย่าได้ก็อยากให้ชีวิตคู่ตนราบรื่นไปเรื่อยๆแพรทิเซียยังเผยถึงประเด็นที่โนต้ตเคลีย Instagram, ร์อินสตาแกรมหลือแค่รูปคู่และรูปแต่งงานบอกตอนก็เห็นเหมือนทุกคนไม่ได้ถามละเอียดแต่คิดว่าเขาคงเคลียร์รูปเก่าๆเพราะอยากเริ่มชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตคู่ ส่วนประเด็นเรื่องตั้งท้องที่ถูกจับตามองนั้นแพทริเซียก็เผยชัดๆว่าถ้าถึงเวลาที่น้องมาแล้วจะชี้แจงให้ทุกคนทราบแน่นอนขอให้ชัวร์ก่อนว่ามาจริงมีแจ้งกองละครไว้แล้ววางแผนไว้ว่าจะมีสองคนระวังไว้ว่าจะมีเครื่องปีแรกถามว่ารอสามเดือนไหมก็ประมาณนั้นแหละถามว่าอยากได้แฝดไหมคือธรรมชาติไม่น่าได้แฝดเพราะที่บ้านเราไม่มีใครเป็นแฝดเลยก็มีแจ้งกองละครไว้บ้างแล้วค่ะทางกองก็รีบถ่ายค่ะ คืออย่างพี่อนันดาเดือนหน้าก็จะแต่งงานแล้วคือทุกคนก็ค่อนข้างมีตารางที่กำหนดไว้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วค่ะเราจะได้ดูละครเร็วขึ้นเนอะบุตรแฝดเลยไหมธรรมชาติไม่น่าจะแฝดที่บ้านหนูไม่มีใครเป็นแฝดเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะคนเดียวค่ะเรือนหอตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดค่ะอยู่ที่พี่โน้ตอยู่แล้วเพราะจริงๆมันค่อนข้างพอถ้าเรามีน้องก็คือสามารถเลี้ยงสักสองคนที่นั่นได้สบายๆเลย แต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้ย้ายทุกอย่างเข้าไปเพราะอย่างที่บอกคราวที่แล้วเราก็ยังทํางานบางทีต้องไปจากที่บ้านก็อยู่กับคุณแม่แต่กระตู้เดียวพอหนูของไม่เยอะเขาบอกว่าอาจจะตามอายุพอโตขึ้นเราจะเริ่มช้อปปิ้งมากขึ้นตอนนี้อาจจะยังไม่สนใจตรงนั้น